พิษณุโลกนะคะได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติค่ะ นายภูสิทธิ์สมจิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่1ทับ2,566เพื่อที่จะหาหรือเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นคณะกรรมการเดินวิ่งป่นป้องกันอมาาัมพาตเฉลิมพระเกียรติและศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชขอการสนับสนุนจากจังหวัดพิษณุโลกกำกับดูแลติดตามการดําเนินโครงการในครั้งนี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ หลักของโครงการนะคะนั่นก็คือเพื่อเป็นการเทดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในสมองโดยมีกําหนดการจัดโครงการในวันที่24-29ตุลาคม2566คณะกรรมการจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของหลอดเลือดหลอดเลือดในสมองนะคะแก่ ประชาชนในวันที่29ตุลาคมคณะกรรมการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่10พฤศจิกายนคณะกรรมการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่นำถ่ายไร้สโตกค,ค่ะ ท้งนี้นะคะคณะกรรมการค่ะได้มีการหารือกับผู้รับผิดชอบโครงการนะคะในการจัดกิจกรรมโครงการทั้ง4กิจกรรมนะคะที่ได้เล่าเปเมื่อสักครู่โดยได้ให้ความสําคัญค่ะกับการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวคณะกรรมการขอความอนุเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกนะคะดาเนินการโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพึกครังที่9ให้ลุล่วงสําเร็จนะคะ